วัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เนื่องจากวันก่อนเอฟเป็นเจอใน IG ค่ะก็เจอเบอร์กินนะไซส์35สีบลูจีนในราคาประมาณ 200,000 กลางๆเนาะแล้วเอฟก็เลยถูกคิดขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยนี่มันราคา Chanel Classic Flap ไม่ใช่หรอคือปัจจุบันน่ะ Chanel Classic Flap อ่ะทุกคนเดี๋ยวขึ้นราคาให้ดูนะคะก็รุ่นสามัญประจำบ้านรุ่น10นิ้วจะอยู่ที่ 235,000 บาทรุ่นจัมโบ้ก็คือน้องใบนี้นั่นเองตอนนี้ราคาช็อปอยู่ที่ 256,000 บาทเออนะคือราคามันแรงมากเลยอะเลฟก็เลยมานั่งนึกว่าแบบเฮ้ยแล้วถ้าเกิดสมมติว่าคือบางทีเราจะได้ยินใช่ไหมคะว่า Chanel Classic อะมันเป็นเหมือนรุ่นสามัญประจำบ้านอีกหนึ่งรุ่นที่วันหนึ่งคนที่ชอบกระเป๋ายังไงก็ต้องมีแต่ถ้าวันนี้ที่ราคามันขึ้นมาแบบ 250,000 230,000 ราคาดาวรถอ่ะเออเอาจริงมันคือราคาดาวรถน่ะก็ถ้าเราไม่ซื้อ Chanel Classic Flap เราจะไปซื้ออะไรได้บ้างเออนะก็วันนี้เอฟจะมีแบบแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นแหละที่เอฟรู้สึกว่ามันคุ้มค่าที่มันสามารถแลกกันได้คือ1นะถ้าไม่นับว่าจะซื้อแบรนด์อื่นนับว่าแบบไม่ได้ยังไงฉันก็ต้องอยากได้ Chanel Classic เออลองดูตลาดมือสองไหมคะตลาดมือสองไงเห็นโฮโลใหม่ๆหน่อยๆอ่ะก็จะอยู่ประมาณ 200,000 700,000 800,000 อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วแต่โฮโลเนาะแล้วแต่ปีนะคะไอ้ว่าก็เป็นทางเลือกที่ดีคือเราก็สามารถเลือกสภาพเลือกโฮโลเลือกหนังเรื่องแบบที่เราชอบได้คือบางทีอ่ะ Chanel อ่ะหนังแต่ละปีเขาก็จะไม่เหมือนกันหรือแม้แต่ปีเดียวกันก็เถอะทุกคนเอาจริงบางทีหนังคนละล็อตกันอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่เหมือนกันเนาะในส่วนของเม็ดเกรนในส่วนของความงงความเงาอะไรเงี้ยยกตัวอย่างเช่นของตัว Chanel Jumbo ของ F เนี่ยตอนที่ F ซื้ออะค่ะ F ก็พยายามแบบคือถ้าเกิดใครเคยดูเนาะ F ก็จะบอกว่า F ซื้อมือ2นะตัวเนี้ยไม่ได้ซื้อมือ1นะคะฉะนั้นอะมันก็เราอาจจะมองเป็นข้อดีว่าแบบนอกจากเซฟเงินแล้วเราก็มีสิทธิ์เลือกในโฮโลที่หนังมันสวยกว่าเออคือส่วนตัวเอฟเป็นคนชอบหนังเงาๆแล้วก็เม็ดเกรนแบบชอบแบบไม่ได้ใหญ่มากแบบนี้เอฟก็เลยรู้สึกว่าแบบ Chanel มือ2อ่ะค่อนข้างเป็นจุดที่มันโอเคนะถ้าเกิดสมมติว่าใครดูอยู่อย่างเงี้ยค่ะคือไม่รู้สิบางท่านอาจจะอารมณ์ประมาณว่าเฮ้ยอยากได้แบบความรู้สึกแบบซื้อจากช็อปอยากได้ของใหม่ไม่อยากได้ของเดิมที่เคยผ่านมือใครมาอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นแบบเหตุผลแล้วแต่คนนะแต่ว่าก็ลองดูราคาของใหม่สิมันสูงขนาดนี้ฮัลโหลก็เลยอยากลองเสนอดูนะว่าเกิดใครดูอยู่อย่างเงี้ยค่ะลองดูมือสองเทียบไปด้วยเออมันมีแบบส่วนใหญ่เวลาคนที่ใช้ Chanel แล้วมาขายต่อจะรักษาพอสมควรอยู่แล้วเพราะไม่งั้นราคามันจะตกเนาะเพราะปกติเวลาเราขาย Chanel กันอะเราก็จะไม่ค่อยขาดทุนกันเท่าไหร่เนื่องจากด้วยแบบตัวราคาที่มันพุ่งสูงไงค่ะเนาะทีนี้ทางเลือกที่2หรือทางเลือกอื่นๆถัดไปเนี่ยคือถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ได้มีความเฉพาะเจาะจงว่าจะต้องเป็น Chanel Classic Flap เท่านั้นเอองบประมาณ 200,000 กว่าบาทเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างนะคะเอฟอาจจะไม่ได้เสนอในแบรนด์ที่แบบทุกๆแบรนด์นะทุกคนเอฟอาจจะเสนอเฉพาะตัวที่เด่นๆที่เอฟมองว่าเอ้ยมันพอทัดเทียมกันได้เออที่เรียกได้ว่าแบบถือไปแล้วไม่น้อยหน้า Chanel Classic Flap อะเออประมาณนี้นะคะก็จากอันแรกเลยนะที่เอฟคิดได้ที่นึกขึ้นมาได้เนี่ยก็จะเป็นตัวหลุยส์วิตตองเป็นตัวรุ่นคาปูซีนรุ่นท็อปสุดของเขานั่นแหละเนาะก็จะเป็นรุ่นประมาณนี้นี่เอฟขึ้นรูปให้ราคาก็จะอยู่ประมาณแสนปลายถึงแสนกลางๆนะคะก็รุ่นนี้จะเป็นรุ่นท็อปของตัวหลุยส์วิตตองเลยแหละเออเขาก็แบบนำเสนอมากๆว่าแบบเป็นรุ่นแบบเออสูงสุดของเขาแล้วแบบนำเสนอของความเป็นคราฟแมนชิพนำเสนอความทรงที่มันเป็นคลาสสิกนะคะแล้วก็ความหลากหลายในการใช้งานก็โอเคด้วยนะเอาจริงๆเอฟก็แอบเล็งอยู่แอบเล็งรุ่นนี้อยู่เหมือนกันเพราะมีความแบบรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันเรียบหรูดูดีอ่ะรุ่นนี้มันมีทั้งตัวแฮนเดิลปกติที่เราสามารถคล้องแขนได้แล้วก็มีสายยาวด้วยทุกคนแล้วแถมมันมีความเป็นแบบรุ่นสูงสุดของหลุยส์วิตตองไปอีกเออเอฟก็เลยมองว่าในราคาประมาณเนี้ยที่แบบมันไม่ได้เวอร์มากอะค่ะก็มันก็ได้ความเป็นแบบท็อปของแบรนด์เหมือนกันนะคะก็เป็นช้อยแรกนะที่เอฟคิดว่าเอ้ยส
มน้ำสมเนื้อแล้วก็เอาจริงเหลือเงินด้วยเหลือเงินไปอีกเออเพราะว่าถ้าเกิดสมมติจะซื้อตัว Chanel 10นิ้วอะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ 2,300 ใช่ไหมอันนี้แสนกลางๆก็คือเหลือเงินไปช้อปปิ้งเพิ่มอีกหรือซื้อแบบกระเป๋าเล็กๆน้อยๆได้อีกอะไรเงี้ยค่ะเนาะก็เป็นอีกรุ่นนึงที่น่าสนใจนะคะแล้วเอฟก็มองว่าจะอยู่ได้นานน่ะเออแต่ไม่ต้องนับถึงราคาขายต่อนะทุกคนไม่มีใครสู้ Chanel หรือ Hermes Birkin Kelly ได้เลยราคาขายต่ออันนี้ก็อาจจะตกๆนิดนึงเนาะแต่ถ้าเกิดแบบซื้อมาแล้วแบบซื้อมาใช้งานไม่ได้แคร์เรื่องการขายต่อมากมายเนี่ยก็หลุยส์วิตตองคาปูซีนนะเป็นอันที่เอฟแบบอยากจะแนะนำมากๆเลยนะคะอันถัดไปที่เอฟคิดว่าสมน้ำสมเนื้อเหมือนการเหลือเงินเออแล้วอันเนี้ยเอฟมองว่าเอฟก็มีอยู่ด้วยนั่นก็คือ Hermes Picotin ค่ะทุกคนนี่ขึ้นรูปของตัวเองดีกว่าเดี๋ยวไปหารูปในเน็ตมาเพิ่มแล้วกันนะของเอฟทุกคนน่าจะเห็นกันจนชินแล้วคือ Hermes Picotin น่ะเป็นรุ่นแบบจะบอกว่าเป็น entry level เลยของแบรนด์ไหมก็ไม่ซะทีเดียวเพราะว่าของ Hermes เขาก็จะมีกระเป๋าที่เป็น canvas ด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าถ้านับก็คือเป็นเกือบจะ entry แล้วแหละเออคือสูงขึ้นมาอีกนิดนึงเพราะว่าถ้า entry level จริงๆเขาจะมีตัว Evelyn ที่เป็น mini Evelyn เนาะไซส์ TPM ตัวนั้นก็จะแบบอยู่ประมาณ 67,000 กว่าๆนะคะอันนี้ราคาจากช็อปเลยนะเออแต่ว่าถ้าเป็นตัวพีโคตินเนี่ยก็จะอยู่ประมาณแสนต้นๆ อย่างของเอฟก็จะซื้อมาที่ประมาณ100,000นิดๆนะคะซึ่งเราก็จะได้คราฟต์แมนชิพของ Hermes ได้หนังของ Hermes แล้วก็แบบได้อารมณ์แบบเวลาถืออ่ะมันก็จะแบบลอยๆกว่าอีกนิดนึงเพราะในสิ่งที่เราถือมันคือแบบเป็นแบรนด์สูงสุดของตัวกระเป๋าแบรนด์เนมแล้วเนาะก็จะให้อารมณ์อีกอารมณ์นึงอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวเลยนะมันให้อารมณ์อีกอารมณ์นึงจากแตกต่างจากคลาสสิกแบบมากขึ้นไปอีกจริงๆนะทุกคนต่อให้ราคามันจะแบบไม่ได้แพงเวอร์แบบ 200,000 กว่าเหมือนคลาสสิกแฟลตทุกวันนี้นะคะก็เป็นอีกรุ่นนึงที่เอฟอยากแนะนำคือใส่ของได้เยอะด้วยการดูแลก็ง่ายกว่าอีกนิดนึงด้วยนะคะก็อยากแนะนำมากๆเลยสำหรับ Hermes Picotinราคา 100,000XX เนี่ยเป็นราคาของไซส์22แล้วด้วยนะถ้าเกิดสมมุติไซส์ฮิตๆอ่ะไซส์18อย่างเงี้ยค่ะก็จะอยู่ราคาที่แบบแสนกับเลข0แล้วก็อีกนิดๆอ่ะแสนกับอีกหลักพันเนาะก็ลองดูค่ะทุกคนเป็นอีกใบนึงที่แบบน่าสนใจนะในราคาที่แบบเออเซฟเงินกว่าตัว Chanel แล้วก็ได้ลุคในการถือที่เป็นแบบเป็นแบรนด์ที่แบบสูงกว่าอีกนิดนึงด้วยนะคะประมาณนี้แล้วก็อีกใบหนึ่งที่เอฟคิดได้นะก็จะเป็นตัว Hermes Garden Party ค่ะอันนี้ก็จะเหมือนกันแหละเออแต่อันนี้เอฟจะพูดถึงราคาออกช็อปนะทุกคน Hermes Garden Party เนี่ยราคาออกช็อปจะอยู่ประมาณ 1,300 ถึง 1,400 แล้วแต่หนังแล้วแต่ขนาดนะคะก็เหลือเงินประมาณ 100,000 นึงด้วยนะแล้วก็ได้อารมณ์ความเป็น Hermes ด้วยนะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือตัว Garden Party เนี่ยเป็นรุ่นที่ฮิตมากกว่า Picotin ไปอีกคือเราจะเห็นได้บ่อยมากกว่า Picotin ฉะนั้นน่ะเวลาที่เราสะพายอ่ะเขาก็จะรู้เลยว่าเป็น Hermes นะคะแล้วก็เราจะได้ Craftsmanship ได้ฟังก์ชันการใช้งานที่เหมือนเป็นกระเป๋าโทสถ้าไซส์ใหญ่หน่อยก็สามารถสะพายขึ้นไหล่ได้ด้วยนะคะถ้าไซส์เล็กไซส์30ก็สะพายคล้องแขนได้สามารถแบบไปงานที่แบบจริงจังเป็นทางการได้มากขึ้นนะคะก็เป็นอีกตัวเลือกนึงที่เอฟมองว่าเอ้ยโอเคนะเหมาะสมแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนด้วยเนาะคือเอฟก็ไม่เถียงหรอกถ้าเกิดแบบจะชอบคลาสสิกแฟลปแล้วยังไงก็จะเก็บตังค์ซื้ออะไรเงี้ยแต่ก็อย่างที่บอกไปช้อยแรกว่าลองดูมือสองอย่าลืมลองดูตลาดมือสองด้วยนะคะแล้วก็ใบสุดท้ายที่อยู่ในเรทประมาณนี้200,000กว่าแต่อันเนี้ยจะได้เป็นมือสองนะทุกคนก็คือ Hermes Lindy ค่ะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เอฟรู้สึกว่ามีความคุ้มค่าถ้า Hermes Lindy เนี่ยคือไปงานเป็นทางการได้เลยเออไปวันชิวๆก็ได้นะได้หมดเลยแล้วก็แบบฟังก์ชันการใช้งานก็คือใส่ของได้เยอะคล้องแขนก็ได้สะพายไหล่ก็ได้หรืออย่างเดียวยังครอสบอดี้ไม่ได้เพราะว่าสายมันก็จะสั้นหน่อยเนอะถ้าเป็นรุ่นใหญ่แต่ถ้าอย่างเป็นตัวเล็กมินิลินดี้ก็จะสะพายครอสบอดี้ได้แต่อันเนี้ยเอฟจะพูดถึงในฟังก์ชันการใช้งานทุกๆวันก็คือเป็นแบบไซส์26ไซส์
ที่มันใหญ่ขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะก็ตัวเนี้ยเอฟเห็นอยู่ในตลาดมือสองอ่ะก็มีตั้งแต่ประมาณแบบมีหลากหลายราคานะทุกคนประมาณแบบ 200,000 ต้นต้นแสนแปดก็เคยเห็นแล้วแต่สีแล้วแต่สายว่าฮิตไม่ฮิตนะคะก็มันเป็นเงินจำนวนที่ถ้าเกิดสมมติเราไปซื้อคลาสสิกแฟลชเราก็จะได้เป็นมือหนึ่งก็จริงใช่ไหมแต่ว่าถ้าอันเนี้ยเราได้เป็นมือสองก็จริงอยู่แต่ว่าเราได้เป็นมือสองที่เป็นแอร์เมสลินดี้เออก็ลองชั่งน้ำหนักดูนะคะว่าแบบชอบอันไหนอะไรเงี้ยสุดท้ายมันขึ้นอยู่ความชอบของเราแหละเพียงแต่ว่าเอฟอยากมาสะกิดอะอยากมาสะกิดนิดนึงว่าแบบเฮ้ยยูราคาเนี้ยมันได้อย่างอื่นอีกเยอะเลยนะมีช้อยให้เลือกอีกเยอะเลยกับเงินจำนวนนี้ที่เรากำลังจะเสียไปนะคะก็ยังไงลองดูแล้วกันทุกคนหรือว่าถ้าเกิดใครมีช้อยไหนที่อยากแนะนำเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ที่คอมเมนต์เซ็กชันด้านล่างได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง F ด้วยนะไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ